ณครับคุณให้ของกินผมหน่อยได้ไหมครับกินตัวเหม็นก็เหม็นไปไกลๆเลยนะไปนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยมาขอข้าวกินถึงในร้านเลยเหรอรีบไปเลยนะจะไปไหนก็ไปแอนเกิดอะไรขึ้นน่ะเจ้านายคะคือว่าขอทานคนนี้เขาเข้ามาขอข้าวกินในร้านเราค่ะฉันก็เลยว่าจะไล่มันออกไปจากร้านเราค่ะไม่เป็นไรฉันจัดการเองพี่คะไม่ว่ายังไงพี่ก็ไม่ควรมาขอข้าวลูกค้าฉันกินแบบนี้นะคะมันทำให้ลูกค้าฉันอึดอัดเดี๋ยวพี่ไปนั่งตรงนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวมาให้มาค่ะเดี๋ยวพี่นั่งรอฉันแป๊บนึงนะคะร้อนเลยค่ะกำลังร้อนๆเลยพี่รีบกินนะถ้าพี่ไม่อิ่มเนี่ยบอกฉันได้เลยคุณครับกับข้าวดีๆแบบนี้ผมเกรงใจครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่กินเถอะไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับกับข้าวดีๆแบบนี้ผมกินไม่ได้หรอกครับไม่ต้องเกรงใจหรอกยังไงฉันก็ไม่เก็บตังค์พี่อยู่ดีแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับผมเกรงใจพี่มากเลยแต่จะว่าไปแล้วตอนนี้ผมก็ป่วยอยู่ถ้าเกิดว่าผมได้กินอาหารดีๆแบบนี้ทุกวันสักวันเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นเองแหละป่วยเหรอถ้าป่วยเนี่ยก็ยังต้องกินของดีๆแบบนี้บำรุงสิถ้างั้นเอางี้ถ้าพี่อยากกินอะไรเนี่ยพี่บอกฉันได้เลยนะเดี๋ยวฉันไปทำมาให้อีกพี่ครับพี่ห่อให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมจะเอากลับไปกินที่บ้านครับได้สิงั้นนั่งรอพี่นี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปห่อมาให้กับข้าวอร่อยห่อกลับบ้านได้แล้วจ้ะขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่ได้กินเนื้อสัตว์มานานมากแล้วอ่ะมันต้องอร่อยมากแน่เลยต่อไปถ้าพี่อยากกินอะไรอ่ะพี่มาหาฉันได้เลยนะฉันก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นไม่สามารถทำอาหารหรูๆให้พี่ได้หรอกแต่เรื่องอิ่มท้องเนี่ยพี่ไว้ใจฉันได้เลยขอบคุณพี่มากนะครับ ทานให้อร่อยนะเจ้านายคะตอนนี้เนี่ยธุรกิจในร้านก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยยังจะไปช่วยคุณนุ้นทีคนนี้ทีถ้าทำแบบนี้เนี่ยคุณยังจะมีเงินจ่ายให้ฉันอยู่ไหมเนี่ยเลิกพูดได้ละฉันเคยจ่ายเงินเธอขาดด้วยเหรอรีบไปทำงานได้ละฮัลโหลค่ะคุณหมอเงินค่ารักษาของคุณแม่คุณยังจะจ่ายอยู่ไหมถ้ายังชะลออีกความเสี่ยงในการผ่าตัดก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะคุณหมอคะอีก2วันเนี่ยฉันก็จะหาเงินได้ครบแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบไปจ่ายให้นะคะคุณก็รีบๆแล้วกันเพราะอายุของคุณแม่คุณก็เยอะมากขึ้นแล้วนะคะได้ค่ะเจ๊ครับกินเงินครับได้ค่ะทั้งหมด40บาทค่ะได้ครับนี่ครับเงินเดี๋ยวฉันไปทอนเงินให้นะคะไม่ต้องทอนแล้วครับคือเชื่อว่าค่าอาหารของพี่ผู้ชายเมื่อกี้ผมช่วยเขาออกเองครับแล้วก็ในบัตรนี้มีเงินอยู่นิดหน่อยส่วนรหัสเป็นเลข6ตัวท้ายของบัตรนี้นะครับคุณเอาเงินนี้ไปใช้ก่อนนะครับขอให้แม่คุณหายไวๆนะครับไม่ได้หรอกค่ะฉันนับเงินคุณไม่ได้หรอกนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณรับไปเถอะถือซะว่าผมเอาเงินมาฝากไว้ที่ร้านคุณนะครับบริษัท99 Media Group ข้างหน้าครับเป็นของผมเองต่อไปนี้เมื่ออาหารของพนักงานผมจะมาสั่งที่ร้านคุณหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นเพราะอะไรคุณถึงให้เงินฉันล่ะคะเป็นเพราะความดีของคุณเนี่ยครับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ผมเห็นหมดแล้วนะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รวยมากคุณก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือคุณจำไว้เลยนะ
การช่วยเหลือคนอื่นอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็น้อยคนมากที่จะเป็นแบบคุณอ่ะความดีอ่ะมันสะสมมาทีละนิดความดีนี่เป็นรากฐานของความสำเร็จเลยนะครับและผมก็หวังว่าคุณจะเก็บความดีนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแม่ค้าครับก๋วยจั๊บร้านคุณอ่ะเป็นก๋วยจั๊บที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะ